สวัสดีครับพวกกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่นาบีแกต้าและอเล็กออกเล็กชูเมเลนจะกลายเป็นอาวุธสำคัญสำหรับลิเวอร์พูลเมื่อเวลาที่เจอกิ้งร็อบจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลยุทธ์ในการทำเกมบุกทั้งทางด้านอังกอร์เรตและนอริสซิตี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการป้องกันการทำเกมรุกของนักเตะกองกลางและกองหน้าของหงส์แดงลิเวอร์พูลโดยกองหน้ามี3นักเตะที่มีความรวดเร็วในเกมรุกสามารถที่จะทำสิ่งที่คาดไม่ถึงพวกเขามีกองกลางที่เต็มไปด้วยพละกำลังและกองกลางที่มีความแข็งแกร่งการลงเล่นในระบบ 4-3-3 ก็ถือว่าเป็นรูปแบบการเล่นที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วของลิเวอร์พูลพวกเขาทำคะแนนทิ้งขาดยังขาดลอยในศึกพรีเมียร์ลีกแต่บ่อยครั้งที่เราจะได้เห็นว่ากองกลางของลิเวอร์พูลจะได้รับการถูกกล่าวถึงเมื่อไรก็ตามที่ทีมไม่สามารถจะยิงประตูได้ซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครั้งนะครับแต่มันก็พอเกิดขึ้นมาคนที่ต้องโดนตำหนิรายเป็นกองกลางไปแทบทั้งนั้นและตั้งแต่หมดเบรกนี้แล้วลิเวอร์พูลลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น180นาทีก็คือ2เกมนะครับที่ทางด้านนอริสซิตี้แล้วอังกอร์เรตก็ปรากฏว่าพวกเขาทำได้แค่1ประตูเท่านั้นเองตอนนี้กลายเป็นคนที่กำลังนึกถึงชื่อของนาบีเกต้าและอเล็กออกเล็กชัมเลนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับทีมในการลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะว่านักเตะทั้งสองคนนี้สามารถจะทำลายแนวรับของคู่ต่อสู้ลงไปได้เพราะว่านักเตะทั้งสองคนนี้จะสามารถทำลายแนวรับของคู่ต่อสู้ที่เน้นลงไปตั้งรับต่ำกว่าหน้าปากประตูพวกเขาทั้งคู่เป็นนักเตะเกมรุกที่มีคุณภาพและสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงเป็นประจำอย่างเช่นนาบีเกต้านักเตะทีมชาติกินีวัย25ปีเขาชอบที่จะเสี่ยงกับการเล่นมากกว่าที่จะเล่นแบบเซฟเขาเป็นนักเตะประเภทชอบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าชอบจะเลี้ยงผ่านบอลคู่ต่อสู้เวลาบอลอยู่กับเท้าของเขาถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบ่นว่าเขาค่อนข้างที่จะดื้อดึงแต่มันก็แสดงเห็นหลายเกมแล้วนะครับว่าความดื้อดึงของเขามันประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันในการนี้เขามีค่าเฉลี่ยในการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้ถึง 3.5 ครั้งถ้าหากเปรียบเทียบกับนักเตะในตำแหน่งกองกลางคนอื่นในศึกพรีเมียร์ลีกมีแค่6คนเท่านั้นนะครับที่ทำผลงานที่ดีกว่าเขาถ้าหากพูดถึงเรื่องการเลี้ยงบอลโดยมีนักเตะ4คนที่ผ่านบอลมากกว่าเกต้าในศึกพรีเมียร์ลีกจะเห็นได้ว่าเขามีประสบการณ์อย่างมากเขาเป็นนักเตะมีเอกลักษณ์ของตัวเองและชอบที่จะใช้ความสามารถของตัวเองซึ่งบางครั้งลิเวอร์พูลเมื่อเจอกับกองหลังที่เน้นตั้งรับในระบบ2ชั้นนะฮะก็คงต้องให้เขามาเป็นคนคอยลากเลื้อยคอยปั่นป่วนคู่ต่อสู้อีกคนหนึ่งก็คืออเล็กออกเล็กชัมเลนที่มีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับนาบีเกต้าเขามีการหลอกล่อที่ใกล้เคียงกับทางด้านเกต้าถ้าพูดถึงสถิตินะครับแต่มีสถิติหนึ่งที่นักเตะชาวอังกฤษคนนี้ทำได้ดีกว่าเขาเป็นผู้เล่นคนอื่นในลิเวอร์พูลก็คือการยิงนอกกรอบเขตโทษนั่นเองโดยฤดูกาลนี้เขายิงประตูไปแล้วทั้งสิ้น7ประตูจาก4ประตูใน7นะฮะเป็นการยิงนอกกรอบเขตโทษและหลายครั้งจะเห็นได้ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลไม่ค่อยยิงประตูได้ในนอกกรอบเขตโทษเพราะว่าพวกเขาคิดว่ามันมีโอกาสที่ดีกว่าในการทำเกมบุกหากเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ทว่าอเล็กออกเล็กชิมเลนไม่คิดเช่นนั้นถึงแม้ว่าเขาจะพยายามหลายต่อหลายครั้งมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เมื่อเจอกองหลังที่เน้นตั้งรับต่ำๆการบุกเข้าไปในกรอบเขตโทษมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากดังนั้นการยิงประตูจากระยะไกลจึงน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำเกมรุกของลิเวอร์พูลนักเตะทั้งสองคนนี้ยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าว่าโอกาสที่เขาจะมีส่วนร่วมกับทีมในเกมที่พบกับอังกอร์เรตในอีก3สัปดาห์ข้างหน้ามันก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมตามนี้ที่จะปรับมาเล่นรูปแบบสไตล์เดิมแฟนบอลลิเวอร์พูลอาจจะมีโอกาสเห็น2คนนี้ลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับถึงตอนนี้นะครับสื่อเมืองนอกก็ยังคงยกย่องให้อาริสัน เบเกอร์เป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันโดยผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลคนนี้ได้กล่าวยกย่องว่าเขามีความสามารถเหนือกว่ามาร์กอังเดรแทรสเกนผู้รักษาประตูของบาร์เซโลนาหรือแม้กระทั่งกับยานโอบักส์ผู้รักษาประตูของทีมอังกอร์เรตที่เพิ่งเอาชนะลิเวอร์พูลได้นี่ครับโดยสื่อเมืองนอกนะเขาก็บอกว่านับตั้งแต่เซ็นสัญญามาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี 2018 เขาก็ทำผลงานชนิดเรียกได้ว่าไม่มีใครที่สามารถจะหยุดยั้งเขาได้ทั้งเวอร์กิล ฟันไดค์ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับอย่างมากในแนวรับของหงส์แดงโดยผู้รักษาประตูวัย 27 ปีลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกไปแล้วทั้งสิ้น18 เกมนะฮะแล้วก็เก็บคลีนชีทไปถึง12 เกมเลยทีเดียวเขาช่วยเหลือทีมลิเวอร์พูลเรียกได้ว่าเซฟสวยๆระดับเวิลด์คลาสได้หลายต่อหลายลูกเลยนะฮะ ไม่เท่านั้นเขาก็ยังมีส่วนช่วยลิเวอร์พูลในการเปิดเกมเคาน์เตอร์แอตแทคการจ่ายบอลที่รวดเร็วแม่นยำของเขาจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเกมที่เขาเปิดบอลให้กับโมซาร่าเข้าไปยิงประตูที่2เหนือปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาจะเก็บคลีนชีทได้แค่เกมเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าการลงสนามไป5เกมเขาเสียไปแค่4ประตูซึ่งถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวอาริสัน เบคเกอร์ครับเขาคงจะสามารถรักษาตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติบราซิลไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแน่นอนนะฮะอย่าลืมนะครับว่าในทีมชาติบราซิลยังมีผู้รักษาประตูมือ2ที่เฝ้าเสาให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งในพรีเมียร์ลีกนั่นก็ทำให้สื่อเมืองนอกเขาก็ออกมายกย่องนะครับว่าอาริสัน เบคเกอร์ถึงณตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะสามารถก้าวขึ้นมาแย่งตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของโลกจากคนนี้ได้นะฮะตามข่าวรายงานจากของ go.com นะครับก็ออกมาระบุว่าถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลต้องการที่อยากจะได้ตัวติโบแมนเนอร์ส่วนหน้าทีมชาติเยอรมนีเข้ามาร่วมทีมอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาก็จะไม่ปล่อย3นักเตะในหน้าคนสำคัญออกจากทีมไปแม้แต่คนเดียวซึ่งแน่นอนนะฮะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าโรเมโต ฟูมิโนมีข่าวเชื่อมโยงกับบาเยิร์นมิวนิกนะฮะรวมถึงโมซาร่าและมาเน่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับยักษ์ใหญ่ในยุโรปเช่นเดียวกันแต่ระหว่างทั้ง3คนนะครับจะไม่ถูกปล่อยตัวออกจากสโมสรไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามดังนั้นนักเตะที่จะเข้ามาใหม่นะครับจำเป็นที่จะต้องรับสภาพตรงนี้ให้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับที่จะเข้ามาแทนที่3คนแล้วยิ่งมีรายงานข่าวออกบอกว่าลิเวอร์พูลจะไม่ปล่อยนักเตะ1ใน3คนนี้ออกจากทีมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามมันก็เลยส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของทีมโมเวเนอร์ครับว่าเขาจะเป็นเช่นไรถ้าหากย้ายเข้ามาก็ได้มีการวิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่านักเตะชาวเยอรมันคนนี้มีสถิติการยิงประตูต่อเกมที่เหนือกว่า3แนวรุกของลิเวอร์พูลนี่กำลังพูดถึงโอกาสการยิงประตูนะครับต่อเกมแถมเขายังสามารถเล่นได้ทั้ง3ตำแหน่งแนวรุกอีกด้วยนะฮะโดยการเซ็นสัญญาของเวเนอร์อยู่ที่50 ล้านยูโรนะฮะกำลังจะสิ้นสุดลงในฤดูกาลนี้ในเดือนเมษายนซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าลุ้นนะครับแปลว่าถ้าหากพูดถึงนักเตะในตำแหน่งตัวสำรองจริงแล้วลิเวอร์พูลก็ไม่อยากที่จะปล่อยเลยนะฮะอย่างเช่นโอลิกี้เขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขามีบทบาทสำคัญภายในทีมหลายตัวหลายเกมสำหรับฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าจะลงเล่นไปถึง26เกมในศึกพรีเมียร์อังกฤษและศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่แปลว่าลงเล่นตัวจริงแค่6เกมเท่านั้นแต่โอลิกี้ก็มีอายุเพียงแค่25 ปีในเดือนเมษายนแน่นอนว่าเขาก็ต้องอยากที่จะได้รับโอกาสมากกว่านี้สโมสรก็อยากจะเก็บโอลิกี้เอาไว้นะฮะส่วนนักเตะเองก็มีความอดทนมากพอสมควรที่เป็นนักเตะตัวสำรองภายในทีมลิเวอร์พูลก็เรามารอดูกันว่าสถานการณ์เหล่านี้มันจะเป็นเช่นไรนะครับส่วนตัวโอลิกี้เองก็ถ้าเป็นเช่นนั้นติโม เวลเลอร์ย้ายเข้ามานะฮะโอกาสที่เขาจะย้ายออกไปก็น่าจะมีโอกาสนะฮะเนื่องจากว่าถ้าย้ายออกจากลิเวอร์พูลก็น่าจะไปเป็นตัวจริงกับทีมอื่นได้สบายๆนะฮะเรามาดูสถานการณ์ของโรเบโต เฟอร์มิโน่กันหน่อยนะครับหลังจากที่รายงานข่าวนี้จาก Express Sport นะครับหงอาจขายโรเบโต เฟอร์มิโน่ถ้าหากเสียใต้เบนเดนิกใจไหวโรเบโต เฟอร์มิโน่นะครับก้าวหน้าลิเวอร์พูลลุ้นเข้าสู่ช่วงชีพจรรองเท้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าจะเดินออกจากแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์ปี 2020 เพื่อซบตักเสียใต้เบนเดนิกรายงานข่าวนี้นะฮะก็คือ Express Sportว่าดาวยิงชาวบราซิลเลียนตกเป็นเป้าหมายของสไตล์ไบเยิร์นมิวนิกที่อยากจะได้ผู้เล่นในตำแหน่งสไตรเกอร์โดยไปช่วยงานโรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้หรือว่าไปเป็นตัวแทนของโรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้นะครับเฟอร์มิโน่ถูกจับตามองจากสไตล์ไบเยิร์นมิวนิกตั้งแต่ครั้งเล่นให้กับฮอฟเฟนไฮม์ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันแล้วนะครับกระทั่งเขาก็ย้ายมาแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์ปี 2015โดยราคาที่สไตล์ไบเยิร์นมิวนิกนะฮะที่จะยื่นซื้อให้กับลิเวอร์พูลอยู่ที่ราว75 ล้านปอนด์นะครับอันหนึ่งปัจจัยหนึ่งนะฮะอาจที่จะทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นก็คือติโม เวร์เนอร์ของหน้าอาเบเลซิกซึ่งมีข่าวกับลิเวอร์พูลนั้นจะได้ร่วมงานกับลิเวอร์พูลหรือไม่นั้นเพราะหากเรายิงวัย23 ปีตกลงปรงใจสวมเครื่องแบบผงแดงส่วนนั้นราคาไม่ต่ำกว่า51 ล้านปอนด์ครับโดยทางด้านผอ.กีฬาไมเคิล เอ็ดเวิร์ดก็ต้องแปลงนักเตะในนามทีมลิเวอร์พูลให้เป็นสินทรัพย์เพื่อให้เกิดความสมดุลในบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงผิดกฎ Financial Fair Play นะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับฝั่งหงส์แดงก็ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นกับเรื่องนี้ทำให้ข่าวดังกล่าวนะครับอาจจะเงียบหายไปแต่ถึงนั้นก็มีรายงานจาก Express Sport นะครับสื่อในแดนพอดีแต่สื่อนี้ก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับว่าลิเวอร์พูลอาจจะตัดสินใจปล่อยแข้งวัย 28 ปีให้กับเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกหากได้ค่าตัว71หรือ75ล้านปอนด์นะฮะก็เดี๋ยวมาติดตามข่าวนะฮะแต่แอดมินคิดว่าสื่อก็อยากจะเล่นข่าวนะครับสำหรับ Express Sport สื่อของเกาะอังกฤษนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับประจำวันที่22 กุมภาพันธ์นะฮะซึ่งเป็นวันเช้า